px เท่ากับ x กำลัง3บวก2 x กำลัง2บวก3 x บวก k เนาะและ qx เท่ากับ x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก9เนาะเขาบอกว่าต่างก็หารด้วยx บวก2แล้วเหลือเศษเท่ากันเนาะจงหาค่า k จงหาค่า k เนาะข้อนี้ก็ง่ายมากเลยครับเขาบอกว่าไอ้ตรงนี้ครับหารทั้งอันนี้และหารทั้งอันนี้แล้วเหลือเศษเท่ากันก็ให้เราเอาx บวก2จับเท่ากับ0เราก็จะได้ x เท่ากับลบ2เนี่ยครับไปแทนในทั้ง px และ qx เนี่ยพอเราแทน x ไปเท่ากับ2นะ p มันจะเป็นอย่างเงี้ย p ลบ2เท่ากับลบ2กำลัง3บวก2คูณกับลบ2กำลัง2บวก3คูณกับลบ2บวก k เนาะแล้วก็ q แทน x เป็นเท่ากับลบ2เนาะก็กลายเป็นลบ2กำลัง3บวกลบ2กำลัง2บวก9จบอันนี้คิดในใจได้เท่าไหร่ลบ8บวก4 4 1เป็น4 4 2เป็น8อันนี้เท่าไหร่ลบ6เนาะบวก kเขียน p ลบ2ไว้ก่อน q ลบ2เท่าไหร่เนี่ยลบ8บวกกับเท่าไหร่4บวก9เนาะสรุป p ลบ2อันนี้ได้เท่าไหร่0ลบ6บวก k เนาะ q ลบ2อันนี้ได้เท่าไหร่9บวก4อันนี้เหลือลบ4เนาะกลายเป็น5เนาะลบ8บวก4กลายเป็นลบ4ลบ4เขาบอกว่าอะไรครับเศษเหลือเท่ากันหรือเอ้ยเหลือเศษเท่ากันเห็นปะเนี่ยคืออะไรแสดงว่า2ค่าเนี่ยต้องเท่ากันนะครับ q 2กับ p ลบ2เนี่ยเท่ากันก็ได้เป็นลบ6บวก k เท่ากับ5สุดท้ายเนี่ยได้ k เป็นเท่าไหร่11เนาะได้คำตอบแล้วค่า k เสร็จเรียบร้อยข้อนี้ผ่านไปสวยงามพระราม8มากมาอีกแนวหนึ่งซุป EX3 เขาบอกว่าถ้าพหุนามPX เท่ากับ AX กำลัง2บวก BX บวก2และ qx เท่ากับ bx กำลัง2ลบ ax บวก1เขาบอกว่าหารด้วย x บวก1เหลือเศษ8เศษ8และ3ตามลำดับแปลว่าอะไรครับก็คือไอ้ตรงเนี้ยแทน x บวก1หารได้ x บวก1เนี่ยไอ้อันเนี้ยเหลือเศษ8ส่วนอันเนี้ยหารได้ x บวก1เนี่ยเหลือเศษ3ถามว่าแล้ว a กำลัง2บวก 5b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ง่ายมากครับจริงๆเนี่ย p สมมติอ่ะข้อนี้ก่อนนะหารด้วยใช่ป่ะหารได้ x บวก1ใช่ป่ะก็เอา x บวก1จับเท่ากับ0เนาะก็กลายเป็น x เท่ากับลบ1เนาะเอาไปแทนใน px และ qx เนาะก็จะได้เป็นอะไร p ลบ1กับ q ลบ1เขาบอกว่าไอ้ค่าเนี้ยมันคือเศษมันแปลว่าเศษครับก็คือ
คำตอบเป็นเศษนั่นแหละทำไมมันถึงได้เศษอ่ะผมพูดให้นะแบบความเข้าใจของผมนะแบบมันไม่ได้แบบมันเข้าใจถูกแหละแต่ว่าอธิบายเรื่องนี้มันอธิบายยากนิดนึงครับสมมุติเรา px เท่ากับ a เท่ากับอันนี้ผมสมมุตินะเฮ้ยผมสมมุติเป็น ax ก็ได้ ax เนี่ยเท่ากับ x บวก1เอาไปหารเนี่ยเราได้ผลอะไรไม่รู้ว่าได้เศษเป็น5อย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าจับไอ้นี่เท่ากับ0เนาะก็คือ x บวก1เท่ากับ0ก็คือได้ x เท่ากับลบ1ก็คือแสดงว่าแทน x ด้วยลบ1เนี่ยเนี่ยพอแทน x ได้ลบ1นะลบ1บวก1คุณจะเห็นไหมว่าไอ้ก้อนเนี่ยครับมันจะหายไปเพราะว่าไอ้ค่าเนี่ยมันเป็น0เนาะค่านี้ได้0พอมันคูณอะไรมันก็จะได้กลายเป็น0เนาะสุดท้ายเนี่ยมันจะได้เป็นอะไร a ลบ1เนี่ยเท่ากับ5ก็คือไอ้5ตรงเนี้ยมันคือเศษเนาะเออแค่นั้นเองครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันคือเศษโอ้ยเละโทษทีฮะแค่นี้เองครับเออเข้าใจไหมโอเคผมว่าน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะสุดท้ายเนี่ยอ่ะเรามาดูวิธีทำข้อนี้ดีกว่าอันนี้ผมลบดีกว่าเดี๋ยวตีกันเนาะนี่แหละครับที่มาของมันจุ๊บๆเอาไปแทนเลยเนาะก็ p ลบ1เนาะเท่ากับ a อันนี้ผมไปไวเลยนะ a คูณ1เนาะทำไมมันเป็นคูณ1เพราะว่าลบ1กำลัง2ได้1เนาะบวกกับลบ b เลยเนาะบวก2แล้ว p ลบ1เขาบอกว่ามันคือเศษใช่ปะคือเศษได้เท่าไหร่8เนาะอันแรกเศษได้8เอาเลย a ลบ b บวก2เนาะอันนี้ย้ายมาเป็น6 a ลบ b ได้สมการที่1แล้วติดไปก่อนต่อไป q ลบ1เท่ากับแทนค่าลบ1ไปเนาะb บวก a เนาะบวก1คิดในใจคิดเร็วๆไปเลยเขาถามแล้ว q ลบ1เนี่ยมันคือเศษครับเขาบอกว่าเศษได้เท่ากับ3เนาะ3เท่ากับ a บวก b บวก1ฉะนั้น a บวก b เนี่ยจะเท่ากับอะไร2เนาะเป็นสมการที่2เอา1มาบวกกับ2เนาะเพราะว่ามันจะได้หักกันพอดีกลายเป็น8เท่ากับ 2a เนาะ b กับไอ้เอามาบวกกันสมการ1กับกำลังสอน6บวก2เป็น8แล้วก็ a บวก a ได้กันเป็น 2a แล้วก็ b กับลบ b มันหักกันเหลือ0พอดีเนาะ a เท่ากับ4นะโอเค a เท่ากับ4 b เท่ากับเท่าไหร่ a เท่ากับ4 b เท่ากับเท่าไหร่นะโอ้ลองไปแทนเนาะแทนไหนๆก็ได้เนาะเอาคิดที่สมการ1เนาะ6เท่ากับ4ลบ b เนาะ b เท่ากับ4ลบ6กลายเป็นลบ2นะเราก็ได้คำตอบมาแล้วแล้วเขาถามว่าจบเขาถามว่าอะไร a กำลัง2บวก 5b เนาะก็คือ4กำลัง2เนาะบวก5คูณกับลบ2เนาะ4กำลัง2เป็น16 51เป็น552ลบ10ข้อนี้ตอบ6นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะมีไหมมียากกว่านี้ไหมโอ้ข้อนี้สวยอ่ะหรือว่าเอาไว้แค่นี้อ่ะตัวอย่างที่4มาทำไปกำหนด px เท่ากับ x กำลัง3บวก bx กำลัง2บวก 4x บวก d เนาะเมื่อb c d เป็นค่าคงตัวถ้า p x อะไรเนี่ยถ้า p x ลบ3หารด้วย x บวก1 x ลบ2และ x บวก3ลงตัว
แล้ว b บวก c บวก d เท่ากับเท่าไหร่เนาะก็เราก็ลองเขียนดูครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างเขาบอกว่า px ลบ3เนี่ยลบ3แล้วหารด้วยก็คือจำตอนแรกได้ปะตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารบวกเศษเนาะอันนี้เราเขียนตัวไอตัวหารไว้ก่อนเนาะที่มันหารเนาะแล้วก็แต่เราเห็นว่าไออันเนี้ยมันสูงสุดคือกำลัง3ใช่ปะแสดงว่าต้องมีตัวอื่นมาเพิ่มปะต้องมีตัวอื่นมาคูณเป็นผลลัพธ์อีกปะไม่ต้องมีเนาะเพราะว่ามันสูงสุด x กำลัง3เนาะแล้วก็อันนี้ก็หายไปได้เลยเพราะว่าเนี่ยครับคูณกันเนี่ยมันต้องได้ x กำลัง3อยู่แล้วอยู่หน้าเนาะโอเคบวก0เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเศษก็คือลงตัวก็คือหารลงตัวแปลว่าอะไรครับเศษเท่ากับ0เนาะเออแค่นั้นเองครับสุดท้ายเนี่ย px คืออะไรครับนี่เราย้ายข้างมาเนาะเราต้องการสมการ px เนาะเพื่อให้ค่านี้มันเท่ากันเนาะฟึบฟึบแล้วก็จับเทียบกันเลยครับชุบนี่จับเทียบกันเลยง่ายๆครับก็แค่เอาไอ้นี่มาคูณเป็นเนาะผมเอาวงเล็บนี้คูณก่อนนะจะได้เอาตัวยากๆคูณไปก่อนแล้วค่อยมาคูณ x บวก1เนาะดูซิว่าจะได้เท่าไหร่กลายเป็น x กำลัง2เนาะนี่ลบ 2xอันนี้บวก 3x กลายเป็นเท่าไหร่บวก 1x เนาะบวก x อันนี้ละลบ6เนาะ3คูณ2ลบ6แล้วก็มาคูณกับ x บวก1แล้วค่อยมาบวก3เนาะได้เท่าไหร่อันนี้คูณวิธีคูณก็ง่ายมากครับก็นี่ครับโยงไปเลยฟึบฟึบเหมือนเรื่องฟังก์ชันนะครับคือจับคู่กันไปเรื่อยๆผมเขียนมาท่านี้กลายเป็นเท่าไหร่ x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก x กำลัง2บวก x ลบ6 x ลบ6บวก3กลายเป็น x กำลัง3บวก2 x กำลัง2ลบ5 x ลบ3เนาะได้คำตอบละ x กำลัง3บวก2 x กำลัง2ลบ5 x ทวนอีกรอบก็ดีนะบางทีเราคิดไวไปอาจจะแบบมีพลาดอะไรได้บ้างเนาะเขาถามว่า b บวก c บวก d ได้เท่าไหร่เนาะก็มาเทียบเลยสัมประสิทธิ์เทียบเลย b คืออะไรคือ2เนาะ c คือลบ5 d คือลบ3เนาะบวกกันได้เท่าไหร่ก็คือบวก2ลบ5ลบ3รวมกันได้เป็นลบ8บวก2กลายเป็นลบ6เนาะคนนี้ตอบลบ6โอเคแม่เอาอีกไหมเอาพอแค่นี้ก่อนเนาะคลิปมันจะยาวไปนะโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามด้วยนะขอบคุณครับไปละ